ันนี้ก็มาเจอกับหงน้อยนักประดิษฐ์เกมบิ๊กซอ20คำถามค่ะหนูก็จะเอาดิ๊กซอไปซ่อนแล้วก็จะมีดิ๊กซอหนึ่งที่เหลืออยู่แล้วหนูก็จะให้ทายค่ะแล้วตรงที่เขาเขียนไว้ก็จะมีดิ๊กซออยู่ค่ะเรามาเริ่มกันเลยตอนนี้ยังทำดิ๊กซอไม่เสร็จนะคะนำดิ๊กซอมาให้คุณแม่ดูกับทนผู้ชมดูก่อนได้ไหมคะได้ค่ะหลังจากนี้นะคะก็ไปเอาดิ๊กซอมาแล้วอันนี้ตัดนิดนึงนะคะเพราะว่าจะตัดดิ๊กซอกระจายกระจายค่ะน้องหงวาดจิ๊กซอเองใช่ไหมคะค่ะนี่ให้คุณผู้ชมดูเราให้แม่ตัดค่ะพอกันไกมันเสียค่ะกันไกมันคมเดี๋ยวบาดมือใช่ไหมคะใช่ค่ะกันไกมันเสียก็เลยเอาไปทิ้งแล้วค่ะอันเก่ามันเสียแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะเอาอันใหม่ตัดให้เนาะแต่ว่าใช่อันนี้น้องหงวาด20ช่องแล้วก็เขียนตัวเลขไปนะคะเต็มค่ะค่ะเราก็จะได้เป็นจิ๊กซอ20คำถามใช่ไหมคะเลขพอตัวเลข9นะคะใหญ่เกินเลยค่ะก็เลยได้แค่20เกมนี้น้องหงไปเห็นที่ไหนมาเอ่ยหรือว่าคิดเอาเองเลยไปเห็นจากในคลิปของใครคะเดี๋ยวก่อนนะคลิปน้องควีนนะคะอ๋อแต่เขาเป็นเกมที่เขาซื้อมาใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเขาไปนั่งเล่นคุยกันแล้วก็มีจดหมายด้วยค่ะหรอแล้วเขาก็เลยไปหาจิ๊กซอเขาบอกว่ามีเวลาแค่10นาทีเท่านั้นนะแบบนี้ค่ะแต่อันนี้น้องหงก็เลยทำเองคล้ายๆกับที่น้องเขาทำขึ้นมาใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นคลิปค่ะน้องมีแบบว่าน่าจะเป็นคนนั้นเขาน่าจะชอบกินนมที่มี QR code อยู่ค่ะแล้วยังไงคะก็แสดง QR code เข้าไปก็จะได้ดูการ์ตูนใต้ท้องทะเลค่ะน้องหงรู้จัก QR code จากในคลิปป่ะคะใช่ค่ะเก่งมากเลยหนูจำได้อยู่ได้ดูแค่2รอบยังจำได้เลยค่ะก็เลยเอาสิ่งที่เขาทำขึ้นมาดูในคลิปแล้วก็เลยทำมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ของน้องหงเองเหรอคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะให้น้องวันนาเล่นนะคะน้องวันนาเป็นใครคะน้องวันนาลูกของลุงกลางค่ะพี่ชายของคุณแม่ก้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะโอเคมาเริ่มคำถามแรกเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวคุณแม่จะตัดจิ๊กซอให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเขียนกันแต่ว่าตอนนี้มาคำถามที่1ของน้องหงกันก่อนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวก็จำไม่ได้หนูก็จะเปลี่ยนสลับคำถามไปเรื่อยๆได้ค่ะแต่หนูยังจำได้อยู่เลยค่ะมาเริ่มคำถามแรกเลยค่ะบอกคุณทายคุณผู้ชมหน่อยค่ะคำถามแรกคือฉันมี4ขาแต่ฉันไม่ใช่สัตว์ฉันไม่มีชีวิตคืออะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะ5 4 3 2 1คุณแม่ตอบนะโอเคเก้าอี้ใช่เหรอคะสี่ขาแต่ไม่มีชีวิตโต๊ะถูกต้องโต๊ะกับเก้าอี้ก็เหมือนกันนะคะค่ะข้อ2ล่ะคะเธอสามารถผมฉันได้อุ่นๆถ้าผมแน่นอนดูได้ไงคะทำให้อุ่นๆหรอคำถามที่3ล่ะคะเดี๋ยวดูก่อนค่ะกับหัวก็เป็นแบบ
ขาวแต่ฉันไม่ใช่หิมะฉันเป็นของเหลวแต่ฉันไม่ใช่น้ำน่าจะเป็นนมหน้าเลยใช่ไหมนมจากแสดง QR code หมายเลข20หนูเผลอตอบเพลินนะคะก็เลยกลายเป็นแบบนี้แค่ค่ะค่ะแล้วไงต่อคะคำถามที่4นะคะค่ะฉันอยู่ในห้องน้ำแต่ฉันอยู่กับอ่างล้างหน้าคืออะไรแชมพูหรือเปล่าแล้วกับอ่างล้างหน้าติดกับอ่างล้างหน้ากระจกไหมกระจกติดกับกำแพงไม่ใช่หรอคะแล้วสิ่งนี้ทำอะไรได้อีกคะสิ่งนี้ก็มีน้ำไหลออกมาได้ด้วยค่ะก๊อกน้ำแน่ๆเลยถูกต้องเพียงง่ายๆแค่นี้ค่ะคำถามต่อไปคำถามที่เท่าไหร่คะคำถามที่5คำถามที่5ว่ายังไงคะเดี๋ยวคิดก่อนค่ะยังคิดไม่ออกเลยฉันอยู่กับโต๊ะเครื่องแป้งแต่ฉันเธอสามารถใส่ของได้ละเอียดเลยอะไรคะลิ้นชักเหรอถูกต้องเก่งมากเลยค่ะคำถามนี้น้องหงคิดเองใช่ค่ะแล้วในการ์ตูนมี3คำถามที่หนูเรียนแบบด้วยนะคะคำถามอะไรบ้างคะก็คำถามนมก๊อกน้ำโต๊ะอะค่ะแล้วมีคำถามพี่น้องหงจะคิดเองอีกไหมคะอีกสักคำถามหนึ่งทายคุณแม่สิคะได้ค่ะคิดก่อนฉันอยู่ในอวกาศแต่ฉันไม่ใช่ดาวเคราะห์ฉันสามารถพาเธอไปเที่ยวได้ทุกดาวยานอวกาศเหรอโอ้หงคิดได้ยังไงเยี่ยมไปเลยโอเคนี้เป็นคำถามตัวอย่างที่จะอยู่ใน20คำถามของน้องหงในจิ๊กซอนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะวันนี้สำหรับเกมจิ๊กซอ20คำถามใช่ไหมคะจิ๊กซอตอบคำถามอ๋อจิ๊กซอตอบคำถามก็จบลงแล้วเพื่อนๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้เล่นได้นะคะอันนี้ก็ทำมาจากกระดาษนะคะค่ะน้องหงคิดเองเกมนี้ง่ายๆทำได้ทุกคนใช่ไหมคะใช่ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กันไว้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วนะคะ